ควันนี้วันที่3หรือวันที่2วะวันที่2ของการไล่เม็ดจะเป็น16กรัม6เม็ดนะครับรวมกับตอนนี้ถอดจุกลดเสียงที่ท่อไปปลายท่อไปนะครับก็ไงอ่ะรถมันก็จะดังๆหน่อยเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องนะครับเมื่อเช้าได้ลองมาแล้วแหละก็ขี่มาทำงานแล้วเนาะรู้สึกว่ารอบมันจะฟรีทิ้งเยอะไปครับ16 3เมตรเนี่ยแล้วก็แต่ได้ความเร็วปลายเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเป็น140กว่าๆเองแต่มันใช่เหรอวะปลายมันได้แค่นั้นก็เลยยังงงๆอยู่นะครับว่าเป็นที่สายพานผมต้องปรับตัวเข้ากับชามใหม่หรือเปล่านะแต่ก็ไม่น่านะแต่อย่างว่าสายพานมันเก่าแล้วเนาะก็เลยยังไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ลื่นนะไม่ลื่นเหมือนวันแรกๆที่ใส่นะวันแรกที่ใส่จะลื่นน้ำมันนะเมื่อคืนเช็ดดูแล้วก็ไม่ลื่นแล้วน้ำยาล้างเบรกล้างทั้งโคมเลยทั้งโคมเรือนอะไรชุดข้างเนาะผมก็ล้างแล้วข้ามแล้วมันออกให้หมดมันก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้วแหละแล้วก็ไม่น่าจะฟรีทิ้งเท่าไหร่ละแต่อันนี้พอเป็น16กรัม6เมตรมันฟรีทิ้งมากไปครับสูงสุดอยู่ที่ 8,000 กว่ารอบเลยเดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสก็เดี๋ยวลองให้ดูนะมันรอบวิ่งได้ร้อยเดียวเองอะเมื่อวานนี้ยังแรงกว่านะวันนี้รอบฟรีทิ้งเยอะไปครับไม่เหมาะกับเม็ด16กรัมเลย120อยู่ที่ 8,000 รอบแล้วอะโหโหดมากน่าจะเผาสายพานพอสมควรเลยแบบนี้เบิร์นสายพานน่าดูรถไม่วิ่งนะเม็ดน่าจะเบาไปก็เป็นการทดสอบอ่ะเนาะเป็นผลเป็นยังไงก็ตามนั้นนะครับแรงก็ว่าแรงนะอื่นก็ว่าอื่นนะไอ้แต่ผมชอบของเมื่อวานนั้นมันแรงจริงแต่มันทำไมปลายมันตันกันไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าถ้าเราหมอกอาจจะดีกว่านั้นก็ได้นะพอนั่งหนังตรงแล้วรถหมดแรงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ความรู้สึกเหมือนรอบมันตันผมว่าชามอ่ะไปได้แต่ผมยังขี่ไม่ตกยังไม่ไงอ่ะยังไม่ถูกกับชามนะครับเพราะชามยังขึ้นไม่สุดเลยผมว่าผมน่าจะขี่ยังไม่คุ้นกับชามเนาะยังไม่รู้เทคนิคการขี่ของชามใหม่นะต้องเติมน้ำมันไหมเนี่ยลื่นเลยอ่ะลองดูครับจะ 8,000 รอบแล้วนะความเร็วอยู่ที่130ที่ 8,000 รอบครับกับ104แต่มันก็เดินไว้มันก็เดินไว้ออกโค้งก่อนไล่รอบใหม่ครับที่ 8,000 รอบ103เบาไล่รอบใหม่อีกรอบนึงหายครับเนี่ยได้104แบบหมดแรงแล้วมันฟรีทิ้งครับอยู่ที่ 8,200 รอบนะครับ104หน่อยๆรอบเยอะไปจะท่อดังขนาดนี้อย่างน้อยมันต้อง106ไงจะวิ่งไม่ถึง106ไม่ทำท่อดังหรอกครับอายเขา วิ่งได้104อย่างนี้อายเขาก็โอเคเนาะก็เป็นคลิปทดสอบนะครับทดสอบเม็ด16กรัม6เม็ดกับชามใหม่นะครับก็จะเห็นแล้วว่ามันฟรีทิ้งไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยว
ต่อไปเราจะไปลองเม็ดหนักกันบ้างเนาะโอเควันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับบ๊ายบาย